าะที่จะมาต้องมาฟังคำซ้อมเด็ดเฉพาะกับคราวนี้กันเลยเอ็นซอนจะได้ไปสัมภาษณ์กับนุ่มตานเอกนิยมข่าวว่าตอนนี้เพิ่นมีเรียกหลายแต่ว่าเพิ่นจะจัดคิวเรียกไม่ได้ใดเลยค่ะว่ามีเวลาดีๆเพิ่นจะมาไปพักผ่อนอยู่ไสเข้าไปฟังคำสัมภาษณ์จากปากเพิ่นกันเลยมีข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาอยู่เป็นประจำสำหรับนุ่มต้าทวีไซหนึ่งในผู้บริหารค่ายเพลง KPY Entertainment นอกจากจะมีข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาหลายๆแล้วยังฮู้มาว่านุ่มต้าก็มีเวียกงานหลายเหลือเกินในตอนนี้บ่ฮู้ว่าจะมีเวลาพักผ่อนบ่เนาะและมีการจัดสรรเวียกงานแนวใดแดนนี่สำหรับข้าพเจ้าเองเนาะตากับการแบ่งเวียกงานต่างๆกับคงจะใช้ค่อนข้างยากและว่าง่ายๆเรื่องการแบ่งเวียกแบ่งงานแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาต้องได้จัดสรรตามตารางที่เขาได้เฮ็ดแต่ละมือแต่ละมือและกับการจดบันทึกเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าการจดบันทึกให้ได้เขาจูจับและกับจะมีการวางแผนที่ดีดังนั้นตาส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้การจดบันทึกเป็นการวางแผนก่อนออกบ้านทุกมือว่าเขาเซตอย่างแน่และสิไปหาไผก่อนและบัดซีเรียงลำดับการลมเรียกจังใดแนวใดให้มันสอดคล้องกันจะได้เป็นการจัดแผนแต่ว่าการถามมันยังยากบอในน้องก็ยังยากอยู่แต่ต้องได้เหตุยังดีกว่าบ่เหตุถ้าเขาบ่เหตุเลยแห่งเช่นในการสับสนเก่าๆเรียกหลายแบบนี้แล้วถ้ามีเวลาพักผ่อนหนุ่มตาอยากจะไปพักผ่อนอยู่สถานที่แบบใดเด้ตาเป็นคนมักท่องเที่ยวเนาะแต่ละบอนแต่ละบอนแต่ละพิเศษส่วนโตเนาะเป็นคนมักเที่ยวอยู่ที่ทะเลเพราะทะเลเฮ็ดให้เฮารู้สึกมีความอย่างผ่อนคลายมีเมื่อเขาได้รับลมซัดเข้ามาหรือว่ามีน้ำเข้ามาถึงฝั่งได้อยู่หาดทรายนั่นเองมันก็จะมีความสุขไปได้ลิ้นน้ำลิ้นอย่างเก่าส่วนใหญ่แล้วก็จะไปกับมูกับครูเนาะไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไปซัมเมอร์ตะกระโดดไปที่นึงแต่สำหรับบ้านเขาแล้วถ้าสมมติว่ามาท่องเที่ยวได้แท้มักไปหลวงพ่อบางมักไปเบิ้งวัดมักไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆที่มันมีความแปลกใหม่เพราะว่าเป็นคนมักเฮ็ดบุญอยู่แล้วก็เลยมามักไปเที่ยวอยู่วัดแหละก็รู้สึกสบายใจเช่นกันแต่ว่าคันไซทริปสั้นๆเนาะก็คือไปได้มื้อเดียว2มื้อสิกะอยู่บ้านเฮาดีกว่าถ้าไปได้ดนๆแท้ๆก็เช่นนี้กันไปเที่ยวอาจจะเป็นทะเลอยู่เวียดนามอาจจะไปทะเลอยู่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยนำกันตั้งหน้าตั้งตาเฮ็ดเวียกหลายๆแบบนี้ควรจะหาเวลาไปพักผ่อนหรือบ่ดังนั้นก็ควรจะหาคนผู้ใจมาเบิ่งแยงเคียงข้างและเป็นกำลังใจให้เด้อๆหนุ่มตาจักหน่อยสิหาว่าเอ็นโซนบ่เตือนคำมันมาหนุ่มต้าเพิ่นจะเวียกหลายแนวใดก็ตามแต่ว่าเพิ่นก็ยังจัดคิวเวียกให้ได้ยังแล้วไว้ยังทันใจจังใดเฮาก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มต้าและกับแฟนรายการก็จะลืมเป็นกำลังใจให้เพิ่นกันแล้วกันน่าเสียดายว่าข้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วแต่ก่อนจะจากไปก็ขอขอบใจผู้ที่การอุปถัมภ์รายการเอ็นโซนดีใจดีตลอดมาขอขอบใจรัฐวิสาหกิจผสมลาระคมสัญญาณวงไว้สื่อสารทันใจก็อย่าลืมใส่เบอร์ของเอฟโฟนเบอร์อโลนั่นเองและโปรโมชั่นพิเศษอีกหลายอย่างสอบถามคอลเซ็นเตอร์ได้ที่เบอร์101นั่นเองและก็ขอขอบใจชุดเสื้อผ้าพิธีกรทำงานแบบนี้จากห้างเสื้อผ้าซิมบูติกเซ็นทรัลคุณก็มีหลากหลายสาขาให้เลือกให้เลือกซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นห้างที่เปิดใหม่จังใดก็อย่าลืมไปแวะเบิ่งกันแล้วกันนี่จะเสื้อผ้าน้ำน้ำแต่บางตอนนี้จันสดาพร้อมด้วยทีมงานรายการเอ็นเตอร์เทนเมนต์โซนก็ขอลาทางโซนไปก่อนแต่ก่อนจะจากไปขอฝากไว้ว่าเวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเฮาอย่าลืมใช้เวลาให้คุ้มค่ากับชีวิตพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดี